あなたが好きでした。好きで、苦しくて。京一のどこがいいわけ？理由なんてないでしょ。心底惚れるって、全てにおいてその人だけが例外になっちゃうってことなんですね。The cornered mouse dreams of cheese. ให้รักฉันอยู่ในมุมหัวใจเธอวาเลนไทน์ปีนี้เตรียมพาหัวใจคุณไปฟินกับภาพยนตร์โรแมนติกเรื่องล่าสุดของผู้กำกับอิซาโอะยูกิซาดะจาก Crying Out Love in the Center of the World ไม่ได้นอนฉันจะสู้ชินะโตมุผู้นำการ์ตูนมังงะแนวยาโออิหรือชายรักชายในชื่อเดียวกันของอาจารย์เซโตนะมิซูชิโร่มาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของเคียวอิจิโอโตโมะพนักงานบริษัทโฆษณาจิตใจโลเลชอบแอบนอกใจภรรยามีกิ๊กอยู่เป็นประจำ大学の頃から先輩ああいうタイプに弱かったですよねそうかもなจนวันหนึ่งเขาได้พบกับรุ่นน้องสมัยมหาลัยอย่างวาตารุอิมังาเซอิมังาเซ久しぶりじゃんผู้ที่ตอนนี้ทำงานเป็นนักสืบเอกชนและมาบอกเคียวอิจิว่าภรรยาของเขาได้ว่าจ้างวาตารุให้มาตามสืบว่าเขานอกใจจริงหรือเปล่าお前まだ俺のこと調べてんの奥さんに浮気の証拠を上がらずと報告したんですวาตารุผู้หลงรักเคียวอิจิมา7ปีจึงได้ยื่นข้อเสนอปิดเรื่องความสัมพันธ์ลับๆของเขาถ้าหากเคียวอิจิยอมจูบคิสชิเตะยาดะคิชทาดายูชิโอคุระจากวงคันจานิเอทศิลปินค่ายจอนิสเอนเตอร์เทนเมนต์มารับบทเป็นเคียวอิจิโอโตโมะชายผู้เต็มไปด้วยความสับสนนั่นเดี๋ยวเราก็ต้องกอดตัวกันให้เข้มแข็งเรียวนาริตะนักแสดงหน้าหวานจากแฟร์เวลซองรับบทเป็นวาตารุอิมังาเซรุ่นน้องผู้แอบรักเขาข้างเดียว大学の頃あなたのタバコになりたいと思ってたんだバカだねお前はด้วยการแสดงที่เข้าถึงแก่นแท้ของตัวบทเรียวนาริตะจึงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Japan Academy Film Prize หรือรางวัลออสการ์สของประเทศญี่ปุ่นสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมあなたは愛してくれる人に弱いけど結局その愛情を信用しないで自分に近づいてくる相手の気持ちを次々嗅ぎ回る俺はお前選ぶわけにいかないよ普通の男には無理だってちゃんと人を好きになったことある?私か今ヶ瀬もしかして選べないの女と男だよ The Cornered Mouse Dreams of Cheese ให้รักฉันอยู่ในมุมหัวใจเธอเปิดรอบพิเศษต้อนรับวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ก่อนที่จะฉายจริง18กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์คำเตือนหนังมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าภาพยนตร์แนว Boys Love เรื่องไหนคือที่สุดของคุณถ้าคุณรักภาพยนตร์ญี่ปุ่นก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลากคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงหนังกว่าใครที่เดียวที่จอดออ Just Do It พิมพ์ Just และอิดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย